สวัสดีครับเราเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับสำหรับวันพุธที่17กุมภาพันธ์นะครับ2564นะครับก็แหมเราห่างเหินจากการไลฟ์นะครับ M-Star Learning Society ไปหลายสัปดาห์ทีเดียวเลยประมาณ2สัปดาห์เนาะเพราะว่าเราได้มีเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยแล้วเราก็มีการประชุมนะครับสัมมนาระดับผู้นำที่ผ่านมาด้วยนะครับก็พุธนี้เรามาเจอกันนะครับในไลฟ์ M-Star Learning Society นะครับ EP ที่166นะครับเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตนะครับเช็คสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับว่าสัญญาณมาเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนนะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันวันนี้นะครับหัวข้อของเราก็เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการเรียนรู้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้เป็นหัวใจที่สำคัญนะครับของการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้จากสิ่งที่เราลงมือทำนั่นแหละนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราลงมือทำด้วยตัวของเราเองถ้าเราได้เรียนรู้ก็แสดงว่าเราจะได้นำมาพัฒนานำมาปรับเปลี่ยนนำมาทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเอาละตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับสวัสดีครับคุณน้ำเพชรบอกเสียงและภาพชัดเจนนะครับสวัสดีคุณนิธิโรจน์คุณพรพินันนะครับสวัสดีคุณพนิตาเจ๊ป่านด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากำลังทยอยกันเข้ามารอสักครู่หนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอินไซต์มากๆนะครับเพราะว่าเราจะพูดคุยกันแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มี reaction คือได้มีการตอบนะครับสิ่งที่คุณหมออาจจะถามไปนะครับเราอาจจะใช้เวลากันเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะครับในการไลฟ์ครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์เนี้ยเราไม่ได้เจอกันในไลฟ์มาพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับเสียงเชียงใหม่ชัดเจนพิจิตรชัดเจนเลยนะครับโอเคอย่างนี้ก็แจ๋วเลยนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยดีกว่าเอ๊ะทำไมนะวันนี้นะครับคุณหมอถึงมาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่เราลงมือทำเพราะว่าอย่างที่บอกครับปกติแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยนะครับได้ลงมือทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับในชีวิตประจำวันของเราอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานนะครับเป็นเรื่องของการสร้างธุรกิจเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับถ้าทุกวันนะครับที่เราได้ทำมันไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราได้มีโอกาสกลับมาทบทวนหรือว่าเราเรียนรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือมันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันได้สอนอะไรให้เราเพิ่มเติมบ้างเขาเรียกว่ามันคือการต่อยอดความคิดของเรานั่นเองนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่เรียกว่าไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาเพราะว่าการที่เราเติมเต็มสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราในความคิดของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่จะมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เรียนรู้เพราะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับบางทีเราทำอะไรไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เราไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นเลยหมายความว่าไงหมายความว่าเราทำอะไรไปเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปทำอะไรไปมันก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับบางครั้งนะครับเราปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านไปหลายสิบปีเลยทีเดียวโดยที่เราไม่เคยกลับไปมองย้อนดูแล้วเราทำความเข้าใจให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างในช่วงที่ผ่านมาแล้วถึงตอนนี้ทำไมชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความฝันหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราสักทีนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าทุกสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตการกระทำของเราในอดีตหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้รับการทบทวนแล้วก็เรียนรู้เข้าใจมันอย่างจริงจังเพื่อที่จะเอามาปรับเปลี่ยนนั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับคุณหมอก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์นะครับประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่เราลงมือทำเนี่ยมันมีอะไรและมันทำให้เกิดการเรียนรู้อะไรคือหมอว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะเอาไปปรับเปลี่ยนหรือเอาไปใช้ในการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ากันมาแล้วนะครับนะครับสวัสดีคุณพรประวีคุณศักดิ์ศรีคุณธนสอนนะครับคุณลานพิมพ์มาสอนด้วยคุณสมชายนะครับคุณวันกนกนะครับ
โอเคนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้ววันนี้คุณหมอจะพูดถึงอะไรนะครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณหมอเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับที่ลองทําบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราไม่เคยทํานะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็บางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราจะได้แบบทํางานเหมือนกับเขาเรียกว่ากิจกรรมอดิเรกของเรานะครับใช้เวลาว่างนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในช่วงที่เรา work from home เนี่ยนะครับก็คือเราอยู่บ้านเยอะขึ้นนะครับเราทํากิจกรรมคือเราไม่ได้ค่อยออกไปไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ในบ้านเยอะขึ้นเนี่ยเวลาที่มันมีเหลืออยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการเวลาได้นะครับแล้วเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับถ้าเราได้ทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราจะอาจจะต้องถูกกักตัวอยู่ในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ต้องไปกังวลเลยเพราะว่าจริงๆเราสามารถทำสิ่งที่เรารับประทานได้หรือเรากินได้นั่นเองนะครับเอามาช่วยเราได้ทําอาหารกินได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะครับคุณหมอก็มีมุมมองความคิดอยู่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเคยมีพูดถึงไปในบาง EP แล้วนะครับที่บอกว่าก็ได้มีการทดลองในการที่จะพยายามนะครับอยากจะลองปลูกผักกินเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆเคยทํามาช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เราก็คือให้ความสําคัญกับการควบคุมน้ําหนักมาตลอดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรากินสลัดเพราะเราอยากกินผักเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทําเขาเรียกว่าต้นอ่อนนะฮะต้นอ่อนผักบุ้งอ่อนบ้างต้นทานตะวันอ่อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยนะครับสามารถกินได้นะครับเก็บเกี่ยวมากินได้ทีนี้เนี่ยก็เลยแบบในหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยแบบอยากจะลองปลูกผักดูบ้างนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าเขาบอกว่าเวลาปลูกผักเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นปัญหามากๆอันนึงเลยก็คือส่วนใหญ่คนเวลาเราซื้อผักจากท้องตลาดมากินเนี่ยสิ่งที่เรากลัวกันก็คือส่วนใหญ่เรากลัวเรื่องของสารพิษใช่ไหมครับก็คือยาฆ่าแมลงนั่นแหละนะครับที่มันปะปนมาในผักผลไม้ที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะปลูกผักกินเองได้เนี่ยนะครับเราก็คงไม่ต้องไปกังวลเลยเพราะว่าเราคงไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยากําจัดวัชพืชหรือว่าสารเคมีอะไรต่างๆอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องมากินเองเนี่ยคุณบอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้เลยว่าคนเราเนี่ยบางทีเวลาเราอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเราเองอ่ะเราก็จะรู้เลยนะว่าเราจะใส่อะไรมันลงไปอ่ะเราถึงจะสามารถที่จะให้มันมีความปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยแล้วเรารู้ว่าเป็นสิ่งดีมันไอ้นี่เป็นจุดแรกเลยนะที่คุณหมอรู้สึกว่าได้เรียนรู้เหมือนกันนะครับว่าเหมือนอย่างเราอยู่ในธุรกิจเอมตาเนี่ยเรารู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยแน่ๆเลยก็คือคุณหมอเองอ่ะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนประกอบต่างๆที่เราใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันคืออะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องกินเข้าไปอย่างเช่นอาหารเสริมเนี่ยไวท์เทลสตาร์เนี่ยเรารู้เลยว่าเราต้องใส่อะไรลงไปบ้างเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยนั่นคืออะไรครับนั่นคือสิ่งที่เราใส่ลงไปสารต่างๆนะอินกรีเดียนต่างๆที่เราใส่ลงไปมันคือสิ่งที่หนึ่งแหละแน่นอนมันต้องให้ประโยชน์นะครับกับการที่เราบริโภคมันถูกไหมฮะแต่สิ่งที่สำคัญตามมาไม่แพ้กันเลยก็คือความปลอดภัยไงเรารู้เพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้เลยว่าทำไมอ่ะเราอยู่ในธุรกิจเอมตามา15ปีแล้วเนี่ยเราถึงรับประทานอาหารเสริมไวท์เทลสตาร์มาตลอดระยะเวลา15ปีนะครับเรียกได้ว่ารับประทานไวท์เทลสตาร์มานะครับตั้งแต่เริ่มมีรายการแรกเลยคือน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวเมื่อ15ปีที่แล้วอ่ะตั้งแต่ตอนที่คุณหมออายุ45ปีอ่ะจนถึงตอนนี้15ปีอายุ60ปีก็ยังคงรับประทานน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไวท์เทลสตาร์มาตลอด15ปีเลยซึ่งเราอ่ะก็มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมาเนี่ยมันให้ความปลอดภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่อะไรลงไปเราอะไรทำลงไปด้วยตัวของเราเองนี่แหละคุณบอกว่ามันคือความชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราผลิตขึ้นมานะครับในธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยก็เลยเรารู้ว่าเราเป็นเหมือนกับเราเป็นคนปรุงอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราจะใส่อะไรลงไปเพราะเราเป็นคนใช้สิ่งนั้นด้วยแน่นอนแต่ถ้าเราปรุงมันขึ้นมาหรือเราทํามันขึ้นมาแต่เราไม่ได้ใช้มันเนี่ยแน่นอนเลยคุณหมอก็ไม่รู้หรอกนะว่าแต่ละคนจะมีความคิดยังไงแต่โดยส่วนตัวเรามองว่านี่คือสิ่งที่เราสินค้าเราผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เพราะฉะนั้นตัวเราเองเราใช้สินค้าทุกรายการเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนรวมไปจนถึงคุณสมบัติที่เราจะได้รับหรือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำผลิตภัณฑ์การใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆถูกไหมครับ
กลับมาที่เรื่องของการปลูกผักดีกว่านะครับนะฮะก็เช่นเดียวกันเลยนะครับพอเราอยากจะปลูกผักเนี่ยความคิดอันดับแรกของเราเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่า มันจะยังไงเราคิดแค่ว่าเราอยากกินผักที่มันปลอดสารพิษกินผักที่มันปลอดภัยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเราจะทําเองเราก็รู้ว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ฉีดยากําจัดวัชพืชเราไม่ฉีดสารเคมีอะไรลงไปที่จะทําให้เราเนี่ยต้องไปรับประทานในสิ่งที่มันอาจจะเป็นโทษกับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีความคิดว่าอยากจะลองปลูกผักดูบ้างนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆปลูกผักมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เอาเมล็ดผักมาโรยลงไปบนดินในกระถางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รอมันงอกแล้วก็รอมันโตถูกไหมครับปรากฏว่านะครับตอนแรกๆที่เคยทําเนี่ยมันก็โตนะคือเมล็ดที่เราหว่านลงไปเนี่ยมันก็โตขึ้นมานะครับมันก็โตขึ้นมาแต่พอมันโตขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเท่าที่สังเกตเนื้อนี่คือล็อตแรกที่คุณหมอทําเลยนะมันก็คือหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเลยคือหยุดนิ่งในลักษณะหมายความว่าต้นมันไม่ได้โตเพิ่มขึ้นนะครับลักษณะต้นมันไม่ได้โตเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เห็นอันนึงเลยคือต้นมันยืดขึ้นยืดยาวขึ้นนั่นเองนะครับแต่ลักษณะลำต้นมันไม่ได้โตมันกลายเป็นเหมือนกับผอมชะลูดอ่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาศึกษาดูเนี่ยเราก็รู้เลยว่าปัญหาใหญ่ๆเลยมันก็คือเกิดจากการที่แสงแดดมันไม่พอนะครับมันก็เลยทําให้เพราะเรากลัวว่าเราผักเนี่ยเราปลูกเนี่ยเราก็ไม่อยากให้โดนแดดเยอะใช่มั้ยครับเราก็ปลูกไว้ในที่ร่มๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าแดดมันไม่พอนะครับผักมันก็ไม่ค่อยเติบโตแล้วก็มันยืดยาวก็คือรับประทานไม่ได้พอมันยิ่งนานวันเข้ามันก็จะแกล่นมันก็จะกลายเป็นเหมือนผักที่มันแกล่นๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอามารับประทานได้เพราะมันจะเหนียวหนึบแข็งเคี้ยวไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือรอบแรกเลยนะครับที่เคยทำไปนะครับหลังจากที่ทำไปตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่าคงไม่เอาดีกว่านะครับกลับไปซื้อผักกินเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทุกครั้งที่เราไปซื้อผักกินเนี่ยนะครับก็เราก็กังวลอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะได้สารพิษอะไรเพิ่มเข้ามาอีกไหมนะถ้าเราลดลงได้บ้างมันก็ดีเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงแต่มันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 100% นะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เลย เริ่มต้นใหม่รอบที่2นะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะทำได้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มต้นรอบที่2นะครับคราวนี้เนี่ยรอบที่2เนี่ยนะครับก็คุณหมอก็เริ่มต้นนะครับจากการเอาเมล็ดเหมือนเดิมนี่แหละนะครับก็เริ่มต้นจากการใช้เมล็ดเนี่ยนะครับ เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากเมล็ดที่อยู่ในซองเนี่ยซื้อมาซองนึง25 บาทนะครับแล้วก็มีโอ้โหเป็นไม่รู้กี่ร้อยเมล็ดนะครับที่อยู่ในนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรพอเราได้เมล็ดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาเมล็ดเนี่ยลงไปปลูกถูกไหมครับเอาไปเตรียมเพาะเลยนะลงในกระถางนะครับเราก็ใส่เข้าไปในกระถางนะครับตอนนี้เราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะเมล็ดมันดำๆเล็กๆเราใส่เมล็ดลงไปในกระถางดินเนี่ยนะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยโรยๆปิดหน้ามันไว้หน่อยนึงไม่ให้มันกระเด็นเวลาเรารดน้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็รอมันโตขึ้นมาคือรอค่อยๆมันงอกขึ้นมานะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าเมล็ดที่เราใส่ลงไปทุกเมล็ดเนี่ยนะครับมันไม่ได้งอกทุกเมล็ดนะครับซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเมล็ดที่เราซื้อมาอยู่ในถุงเนี่ยเวลาเราหว่านลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้งอกทุกเมล็ดหรอกนะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยมันก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้เลยจริงๆว่ามันไม่ใช่หมายความว่าทุกเมล็ดนะครับมันจะสามารถเติบโตได้บางเมล็ดมันอาจจะฝ่อไปตั้งแต่แรกแล้วบางเมล็ดมันอาจจะไม่มีสารอาหารที่สะสมอยู่ในตัวของมันเองเลยแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมามีมุมมองในการเรียนรู้ว่าเช่นเดียวกันนะครับกับการที่เราเนี่ยจะสร้างธุรกิจเอมตาเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันนะครับเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเหมือนกับการที่เวลาเราเนี่ยนะครับกำลังที่จะเชิญชวนนะครับผู้คนเนี่ยเข้ามาในองค์กรธุรกิจของเราถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเชิญทุกคนนะครับเข้ามาอยู่ในองค์กรธุรกิจของเราแต่นะครับสิ่งที่เราไม่รู้คืออะไรเราไม่รู้ว่ามีใครบ้างคนไหนบ้างนะครับที่เขาจะมีความฝันคนไหนบ้างที่จะมีความฝันใหญ่คนไหนบ้างที่มีความฝันเล็กคนไหนบ้างนะครับที่คิดจะเอาจริงเอาจังคนไหนบ้างที่อาจจะแค่อยากเข้ามาลองดูคนไหนบ้างที่อาจจะแค่เข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าตามเพื่อนกันเข้ามาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันมีมากมายแล้วก็หลายเหตุผลเหลือเกินครับของคนที่เข้ามาในองค์กรธุรกิจของเรานะครับแต่ทำยังไงนะครับที่จะทำให้เราสามารถเติบโตได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะครับคุณหมอก็มองว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกันกับเมื่อกี้ที่เราเห็นเมล็ดนั่นแหละนะครับก็คือถ้าเราเนี่ยมีแค่1เมล็ด2เมล็ด3เมล็ดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเรามีผู้คนเนี่ยที่เราเชิญเข้ามาในองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยเพียงแค่2 3คน4 5คนเนี่ยนะครับแล้วเราก็รอดูว่าเขาเนี่ยจะส
สนใจสร้างธุรกิจกับเราไหมสนใจสร้างความสำเร็จสนใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองใช้เอ็มตาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมอว่าแล้วถ้าเกิดทั้ง3คนทั้ง4คนทั้ง5คนที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่สนใจอะไรเลยสุดท้ายเป็นไงครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเฟลเหมือนเราล้มเหลวเหมือนเราทำไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขแล้วเราต้องเรียนรู้ได้ก็เหมือนจากเมล็ดพันธุ์นั่นแหละนะครับเราไม่มีหรอกนะครับที่จะโรยเมล็ดพันธุ์ไปแค่4 5เมล็ดพันธุ์แล้วก็รอมันเติบโตแล้วก็เตรียมที่จะเก็บกินในอนาคต เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเองก็ตอนโรยเมล็ดพันธุ์ลงไปเนี่ยก็เรียกได้ว่านับกันเป็น100เมล็ดเลยทีเดียวนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราอยากเติบโตเราอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี้ยเราก็จำเป็นมากๆเลยนะครับที่จะต้องมีเป็นไงครับมีผู้คนที่เราเชิญเข้ามาร่วมองค์กรธุรกิจก็คือเราบอกเล่าเรื่องราวความสวยงามของธุรกิจเอมตาบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่ธุรกิจเอมตาจะเติมเต็มนะครับความต้องการต่อความฝันต่อชีวิตของเขาต่ออนาคตของเขาให้เขามองเห็นแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเราจะต้องเป็นไงครับเราจะต้องเชิญคนเราจะต้องเชิญชวนผู้คนเนี่ยให้เข้ามาในองค์กรธุรกิจของเราให้มีจำนวนมากนั่นเองนะครับมันถึงจะสามารถทำให้เราเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะครับหลังจากที่คุณหมอหว่านเมล็ดลงไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันก็ค่อยๆงอกออกมาเป็นต้นกล้านั่นเองนะต้นกล้าก็คือต้นอ่อนๆ นะครับอันนี้ก็คุณหมอถ่ายรูปไว้ตอนที่ประมาณสัก10กว่าวันแล้วนะครับมันก็เกิดขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยจากกระถางเมื่อกี้มันก็จะขยายแล้วก็เกิดมาเป็นต้นกล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นผักสลัดนะครับที่เราเรียกว่ากรีนโอ๊กนั่นเองนะครับมันก็เติบโตขึ้นมาเป็นต้นกล้าแบบนี้นะครับซึ่งถามว่ามันมีไหมที่เป็นเมล็ดที่มันไม่งอกมันก็มีนะครับแต่เมล็ดที่งอกเนี่ยมันก็จะเยอะเลยนะครับมันจะไม่ได้งอกแค่ 2-3 ต้น 3-4 ต้นนะครับแต่ในนี้เนี่ยมันงอกนะครับเป็น100ต้นเลยทีเดียวนะครับก็มีความรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่มันจะงอกเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างเรารดน้ำนะครับเราดูแลมันเช้าเย็นนะครับเราคอยให้ความชุ่มชื้นของดินตลอดเวลาเพื่อทำให้เมล็ดเนี่ยที่มันมีสารอาหารสะสมอยู่ข้างในเนี่ยมันสามารถงอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อนได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราสปอนเซอร์คนเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องดูแลเขาการรดน้ำต้นไม้ดูแลความชุ่มชื้นให้ดินสภาพดินมันพอเหมาะเนี่ยมันก็เหมือนกับเราดูแลผู้คนของเราที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยให้เขาเนี่ยนะครับมีความเข้าใจในธุรกิจเอมตาให้เขายังคงนะครับเขาเรียกว่ารักษานะครับความรู้ความเข้าใจรักษาอารมณ์ความรู้สึกความต้องการเนี่ยยังให้คงอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออย่าให้เขาเนี่ยต้องประสบกับสิ่งที่เป็นแรงต้านหรือว่าเป็นสิ่งที่มีการต่อต้านที่เกิดขึ้นในกระบวนการการทำงานในระยะต้นของเขานั่นเองนะครับเพื่อทำให้เขาเนี่ยสามารถค่อยๆเป็นไงครับค่อยๆเปลี่ยนจากคนหนึ่งคนเนี่ยกลายเป็นหนึ่งองค์กรเล็กๆมีผู้คนที่เขาก็สามารถที่จะไปบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจแล้วสมัครเข้ามาอยู่ภายใต้องค์กรของเขาทีละ2คน3คน4คนนะครับในเบื้องต้นมันก็เหมือนเป็นต้นกล้าอ่อนๆ นั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าเราเนี่ยนะครับถ้าเราเพาะเมล็ดร้อยกว่าเมล็ดลงไปในกระถางเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วมันมีต้นกล้าเกิดขึ้นแค่2ต้น3ต้นเนี่ยถามว่าเราจะรู้สึกยังไงนะครับถ้าวันนี้เราโรยเมล็ดลงไปเป็นร้อยเมล็ดเนี่ยแล้วมีต้นกล้าเกิดขึ้นมากมายแบบที่เราเห็นในภาพเนี่ยถามว่าความรู้สึกเราจะต่างกันไหมคุณบอกว่าแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ปฏิเสธตัวเองเราก็รู้เลยว่ามันต่างกันมากนะครับพลังความรู้สึกในการสร้างธุรกิจของเราความตื่นเต้นของเราเนี่ยมันก็จะโอ้โหมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเลยที่จะชี้ให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ายิ่งเมื่อไหร่นะครับที่เราเริ่มต้นนะครับบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเอมตาออกไปจำนวนเยอะมากๆเนี่ยนะครับความรู้สึกของเรานะครับที่จะได้รับจากผู้คนที่เราเชิญชวนเข้ามาในธุรกิจเนี่ยมันก็เราก็จะเห็นแต่คนนั้นก็จะอยากทำคนนี้ก็อยากประสบความสำเร็จคนนั้นก็ต้องการใช้สินค้าคนนี้ก็ต้องการมาปรึกษาเราว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นไงครับโอ้ไม่มีเวลาว่างเลยเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องลงไปดูแลคนนั้นเดี๋ยวเราต้องไปช่วยคนนี้เดี๋ยวเราต้องไปทำอย่างเงี้ยเหมือนกับเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับบางเราไม่ได้รดน้ำแค่วันละครั้งบางทีเราต้องรดน้ำวันละ2ครั้งหรือ3ครั้งเลยด้วย3ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ในเบื้องต้นเลยนะครับกับการที่เราเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการปลูกผักนะกินเองรับประทานเองเนี่ยนะครับ
ทีนี้ถามว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือต้นพวกนี้เนี่ยนะครับมันโตไม่เท่ากันนะครับนะอุ้ยโทษนะครับเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยขยายนะฮะเห็นไหมถ้าเรามองจากตรงนี้เรามองไม่ออกนะครับว่าลักษณะต้นมันก็ดูคล้ายๆกันนะครับมันโตไม่เท่ากันเราก็จับมันแยกออกมานะครับคือตอนที่เวลามันอยู่เบียดกันเยอะๆอ่ะพอมันเบียดกันเยอะๆเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเลยต้นไม้เนี่ยพอมันเบียดกันเยอะมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับตอนแรกๆเนี่ยนะครับมันต้องเขาเรียกว่าตอนแรกๆเนี่ยให้มันโตขึ้นมาอยู่ด้วยกันเยอะๆมันรู้สึกดีกับใครก็ดีกับเราเพราะเราจะรู้สึกว่าเราตื่นเต้นถูกไหมเวลาเราเห็นรูปอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นเพราะรู้สึกโอ้โหมันขึ้นมาเป็นแบบเยอะแยะมากมายเหมือนคนในองค์กรเราอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าผู้คนในองค์กรเราคนนั้นก็สนใจธุรกิจคนนี้ก็อยากทำคนนั้นก็อยากออกไปขยายธุรกิจคนนี้ก็อยากใช้สินค้าคนนั้นก็แนะนำสินค้าคนนั้นก็ซื้อเครื่องฟอกอากาศเราจะตื่นเต้นมากเพราะว่าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้แต่นะครับเมื่อธุรกิจเนี้ยนะครับเวลาเนี่ยนะเวลามันเกิดลักษณะขององค์กรแบบนี้มันก็จะมีความตื่นเต้นมากๆแต่พอถึงไปจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับเวลามันเบียดเสียดกันมากจนเกินไปจนเหมือนกับเราดูแลไม่ทันอ่ะนึกออกไหมฮะคนนั้นก็ต้องการคนนี้ต้องการแล้วเราดูแลเราอยากให้ธุรกิจเราเป็นอย่างนี้ไหมครับก็คือโหธุรกิจทุกคนนะแบบตื่นเต้นกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยหมดเลยอ่ะดูแลกันไม่ทันเลยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราคุณบอกว่าตอนนั้นเรามีพลังมากแต่เราก็รู้แหละว่ามันจะดูแลไม่ทันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องทำแบบเนี้ยก็คือเราต้องเป็นไงครับก็ต้องให้ทุกคนแต่ละคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เหมือนแบบที่คุณหมอเนี่ยแยกเอาต้นกล้าแต่ละต้นเนี่ยใส่ลงไปในกระถางแต่ละใบ1กระถางก็คือ1ต้น1กระถางก็คือ1ต้นนะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อทำให้เขาเนี่ยนะครับสามารถมีอะไรครับมีอาหารที่จะเลี้ยงเขาใน1กระถางเนี่ยเลี้ยงเขาแค่ต้นเดียวนะครับมันคืออะไรมันก็คือเหมือนกับเปรียบเสมือนกับเราอ่ะก็จะต้องเป็นไงครับถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจให้เขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลองค์กรได้ด้วยนะครับให้เขาสามารถเติบโตได้เองด้วยไม่ใช่แบบอะไรเขาก็ต้องตามเราตลอดเวลาเรียกว่าทำอะไรก็พึ่งอัพไลน์ตลอดเวลาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเติบโตยิ่งใหญ่มันก็ยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราสอนแล้วเราฝึกเขาเราสอนเขาเราพาเขาออกไปทำงานภาคสนามให้มีประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ดูแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มทำเองเป็นเริ่มปล่อยมือได้ต่อไปเขาก็จะดูแลองค์กรได้ก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ถูกแยกออกมาอยู่ในกระถางนั่นแหละนะครับมันก็จะเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วก็เริ่มค่อยๆที่จะเติบโตต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างธุรกิจเอมตาเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราใช้หลักการนี้เนี่ยเราก็รู้เลยนะครับว่าเมื่อมีผู้คนเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็จะต้องถ่ายทอดนะครับเราไม่ใช่แค่ช่วยทำงานนะครับไม่ใช่แค่ช่วยทำงานไม่ใช่แค่ไปช่วยเขาสปอนเซอร์ไปช่วยเขาแนะนำสินค้านะครับอันนั้นคือเราทำเพื่อเป็นแบบอย่างแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นนะครับที่จะต้องถ่ายทอดและฝึกให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีความรู้และความเข้าใจในการที่จะทำงานพื้นฐานนะครับเบื้องต้นในธุรกิจไม่ว่าจะพูดยังไงให้คนสนใจธุรกิจความสวยงามของธุรกิจเอมตาคืออะไรพูดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาคนสนใจสินค้ารายการนี้เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องไปเรียนรู้เรื่องราวของสินค้าที่ไหนบ้างในเอมตา YouTube เอมตา Channel เขาควรจะต้องไปดูอะไรบ้างถ้าเขายังไม่ได้ไปดูเราต้องทำอะไรครับเราก็ต้องส่งลิงก์ไปให้เขาดูอย่างเช่นมีนักธุรกิจนะครับซื้อหรือสมาชิกในองค์กรเรานะครับซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแอชนี่ไปใช้อย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องส่งลิงก์ไปให้ดูแล้วเขาจะได้รู้ว่ามีความรู้ความเข้าใจในสินค้าตัวนั้นๆ นะครับอันนี้ก็คือการที่เราเนี่ยเหมือนกับเตรียมความพร้อมนะครับให้กับผู้คนในองค์กรธุรกิจเหมือนกับเราอะนะครับกำลังจะเตรียมให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองเหมือนกับที่คุณหมอแยกเอาต้นกล้าอ่อนๆเนี่ยนะครับไว้คนละ1กระถาง1กระถาง1กระถางแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันสามารถที่จะเติบโตได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละมันเป็นวิธีการที่เราจะค่อยๆพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับให้คน1คนที่เริ่มเอาจริงเอาจังกับธุรกิจเริ่มมีความสนใจอยากจะสร้างธุรกิจเนี่ยให้เขาค่อยๆนะครับกลายไปเป็นผู้นำระดับต้นแล้วก็ต่อไปเขาก็จะกลายเป็นผู้นำที่สามารถดูแลองค์กรขนาดใหญ่ได้ต่อไปเหมือนกับเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องดูแบบนี้นะครับนอกจากผัก
กรีนโอ๊กแล้วเนี่ยคุณหมอก็มีเพาะต้นที่เขาเรียกว่าผักคอสนะครับอันนี้ก็เป็นผักคอสต้นอ่อนเหมือนกันต้นกล้าอ่อนตอนที่มันเบียดกันเนี่ยนะครับพอดีรูปอันนั้นไม่ได้ถ่ายไว้พอมันเบียดกันเนี่ยคุณหมอก็เอามาลงในแปลงนะครับลงไปในแปลงก็จะวางห่างๆกันแบบเนี้ยแทนที่จะลงในกระถางเราก็ลงในแปลงเพราะเรามีที่ดินส่วนที่มันพอที่จะลงได้เราก็เอาไปลงที่แปลงที่ดินนั่นเองนะครับเพื่อให้มันเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคอนเซปต์แบบเดียวกันเลยนะครับทีนี้ถามว่านะครับเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตดูก่อนนะครับ อ่ะล่ะคุณพรพินันบอกคุณหมอปลูกเองหรือเปล่านี่ปลูกเองนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูใครคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเอาละขออนุญาตดูคอมเมนต์นิดนึงเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นผักคอสนะครับนี่ต้นที่สวยงามเลยอันนี้โฟกัสลงไปที่ต้นเดียวเลยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผักคอสเนี่ยตอนที่เป็นต้นอ่อนๆเนี่ยนะครับต้นมันจะแปลกมากเลยก็คือต้นมันจะมีสีน้ําตาลอ่อนๆด้วยนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยผักคอสที่มันโตเต็มที่เนี่ยนะครับต้นมันเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวล้วนๆเลยเป็นใบใหญ่ห่อขึ้นมาเหมือนใบผักกาดนะครับมันจะห่อขึ้นมาแบบนั้นเลยนะครับถ้าใครเคยรับประทานนะครับอันนี้นะครับก็เป็นต้นกล้าอ่อนอีกอันหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักหรอกนะครับเพราะดูจากอย่างนี้ก็คงจะดูยากนะครับอันนี้คุณหมอจะให้ดูอะไรนะครับก็อยากจะให้ดูว่าอันเนี้ยเราก็โรยเมล็ดลงไปนะในกระถางใบใหญ่กว้างขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเคสนี้เนี่ยนะครับคุณหมอก็โรยไปประมาณ100เมล็ดได้เหมือนกันนะครับแต่เราเห็นไหมครับว่ามันขึ้นเท่าไหร่ครับมันขึ้นมาประมาณแค่10กว่าต้นเองนะครับขึ้นมาน้อยมากแสดงว่าเมล็ดที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์นะก็คือเป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นเมล็ดที่มันฝ่อไปนะครับถ้าเปรียบเสมือนครับกับการสร้างธุรกิจของเรานั่นแหละนะครับก็เวลาเราสปอนเซอร์คนเข้ามาเยอะๆเข้ามาในองค์กรของเราเยอะๆเนี่ยอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในเวลาเดียวกันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรามีคนมากเท่าไหร่นะครับเราก็พูดจริงๆนะเรามีปริมาณคนมากเท่าไหร่เราก็จะมีปริมาณของคนที่สนใจธุรกิจมีปริมาณของผู้คนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตมีปริมาณผู้คนที่มีเป้าหมายแบบเดียวกับเราแล้วก็สร้างธุรกิจเติบโตประสบความสำเร็จเหมือนกับเราเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นเหมือนอย่างเงี้ย101เหลืออยู่แค่เนี้ยนะครับแต่มันก็ยังเหลืออยู่นะฮะให้เราได้เห็นนะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่หายไปไหนหมดอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหลักการง่ายๆในการสร้างธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันมีความซับซ้อนหรือว่ามันมีเคล็ดลับเพียงแต่อย่างที่บอกครับเราต้องเรียนรู้บางทีถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะองค์กรเรามันไม่ได้โตเหมือนผักพวกนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไมองค์กรเรายังไม่มีการขยายตัวไม่มีผู้นำอะไรเกิดขึ้นขนาดนี้เลยนั่นก็เพราะว่านะครับเราลืมดูไปนะครับว่าปริมาณการเริ่มต้นการเติมลงมาในองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยมันขนาดไหนนั่นเองนะครับมันเยอะไหมมันมากพอหรือเปล่านะครับถ้ามันมากพอมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้นะครับก็เป็นต้นอ่อนของต้นทานตะวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้เห็นดอกทานตะวันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นอ่อนของทานตะวันที่เป็นเมล็ดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมล็ดทานตะวันเนี่ยคุณหมอเพาะไว้เขาซองนึงเนี่ยนะครับมีแค่10เมล็ดเองใช่ไหมน้อยมากเลยนะครับมีแค่10เมล็ดเองนะครับหลังจากที่คุณหมอเพาะไปเนี่ยนะครับใน10เมล็ดเนี่ยนะครับมันขึ้นมาเป็นต้นอ่อนเนี่ย9เมล็ดเลยทีเดียวนะครับฝ่อไปแค่1เมล็ดเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครรู้นะครับว่าเวลาเราเนี่ยนะครับเชิญชวนเรื่องราวของผู้คนเข้ามาในธุรกิจของเราเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกนะครับว่าเราชวนคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งจะเป็นผู้นำหรือจะเป็นไดมอนด์ตาในองค์กรธุรกิจของเราหรือเราชวนคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าอาจจะไม่มีใครสนใจธุรกิจเลยแต่คนที่หกคนที่เจ็ดอาจจะสนใจธุรกิจหรือบางคนนะครับก็สนใจหมดเลยนะครับแล้วเราก็ไปดูกันว่าเขาจะเติบโตเป็นแบบไหนซึ่งแน่นอนเลยนะครับก็จะเติบโตแตกต่างกันเมื่อเวลามันผ่านไปนะครับจากต้นเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่ามันก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็โตขึ้นแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับการที่มันเขาเนี่ยนะต้นไม้เนี่ยเวลาเขามีพื้นที่ของเขาเนี่ยมากพอนะครับที่จะ
ดูดสารอาหารดูดสารอาหารจากดินนะครับเข้าไปเลี้ยงตัวเองแล้วก็ใบของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็สร้างการเติบโตได้นะครับมันก็เหมือนนะครับองค์กรธุรกิจของเราในถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณหมอว่าก็เปรียบเสมือนผักที่มันเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วนะครับก็คือเหมือนกับพวกเรานั่นแหละนะครับที่ดูแลองค์กรแล้วเนี่ยนะก็เริ่มเติบโตแต่เราดูนะครับถ้าวันนี้องค์กรเรามีผู้นําเยอะขนาดอย่างเงี้ยเหมือนเต็มหน้าจออยู่แบบนี้เนี่ยเราจะตื่นเต้นขนาดไหนนะครับแต่อย่าลืมสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็คืออะไรครับการที่จะเต็มได้ขนาดนี้มันมาจากไหนครับมันมาจากจุดเริ่มต้นมันมาจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือผู้คนที่เราแนะนำธุรกิจเขาผู้คนที่เราบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจแล้วเขาก้าวเข้ามาในองค์กรธุรกิจของเราในจำนวนที่มากพอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าวันนี้นะครับคุณหมอโปรยเมล็ดไปนะโรยหวานเมล็ดไปแค่3 4เมล็ดเราคิดว่าคุณหมอจะได้เป็น10 10กระถางอย่างนี้ไหมมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับที่เราจะได้ ต้นผักมากมายขนาดนี้นะครับแล้วเราดูนะครับพอมันเติบโตต่อไปเห็นไหมครับตอนนี้นี่ต้องเรียกได้ว่ามันโตมากนะครับโตมากจนคุณหมอก็ต้องขยายกระถางอีกเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเราใช้วิธีการปลูกในกระถางตอนแรกเราก็ใช้กระถางใบเล็กพอมันโตขึ้นเราก็ใช้กระถางใบใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ขยายขึ้นมาแบบนี้เชื่อไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณหมอได้เรียนรู้ก็คือว่าผักพวกนี้จากเดิมที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถได้กินผักไร้สารพิษ 100% เรามั่นใจ 100% เพราะเราปลูกด้วยตัวเองเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ได้ทำอะไรกับมันเรามีแต่รดน้ำแล้วก็ดูแลมันเท่านั้นเองเรานะครับได้ตัดผักเหล่านี้กินเป็นเดือนๆไม่หมดสักทีนึงกินยังไงก็ยังไม่หมดจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังกินไม่หมดนะฮะหลายเดือนผ่านมาแล้วนะครับ 3-4 เดือนแล้วก็ยังคงได้กินผักนี้อยู่เลยนะครับมันก็คือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราได้ลงมือทำอ่ะคือคุณหมอว่าเปรียบเสมือนอะไรเหมือนกับถ้าเราสร้างองค์กรธุรกิจอย่างถูกต้องอ่ะด้วยแนวทางที่มันถูกต้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเมื่อองค์กรธุรกิจของเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันมีเนื้อธุรกิจนะมันเป็นเหมือนเนื้อธุรกิจเลยมีเนื้อธุรกิจมีสิ่งที่มันเรียกว่าถ้าเราอยู่ในธุรกิจก็คือพูดง่ายๆเลยธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเมื่อ1เดือนจบ1เดือนเราก็มีการคำนวณ นะครับทีมอ่อนทีมแข็งนะครับกันไปเรียบร้อยแล้วก็จ่ายโบนัสกันไปเรียบร้อยนะเดือนถัดไปแล้วก็มีการสะสมนะครับคะแนนใหม่ขึ้นมาบวกกับคะแนนเก่าที่เรายังใช้ไม่หมดแล้วก็ยกยอดไปอย่างเงี้ยแต่ถามว่านะครับในแต่ละเดือนจบในแต่ละเดือนแต่ละเดือนของเราเนี่ยเรามีนะครับเนื้อองค์กรของเราเนี่ยก็คือเรามีถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเรามียอดธุรกิจที่มันเหมือนยอดธุรกิจที่มันค่อนเรียกว่าคงเส้นคงวาให้กับเราอะอยู่ในระดับนึงอะเช่นถ้าสมมตินะครับเราเป็นระดับโกลด์สตาร์นะครับคุณหมอว่าถ้าเราสร้างธุรกิจได้อย่างถูกต้องเนี่ยไม่ว่ากี่เดือนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเป็นโกลด์สตาร์ได้ทุกเดือนอะและถ้าเราขยันกว่านั้นหรือว่าเราเข้าใจมากกว่านั้นเราทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้มากกว่านั้นเราสร้างผู้นำของเราได้มากกว่านั้นเป็นไงครับเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะเปลี่ยนจากโกลด์สตาร์ไปเป็นแพลทินัมสตาร์เป็นเพิร์ลสตาร์รูบี้สตาร์ได้นะแต่แน่ๆเลยพื้นของเราก็คือเราจะเป็นโกลด์สตาร์หรือว่าถ้าวันนี้เราทำมาจนกระทั่งองค์กรเราขึ้นมาเป็นแพลทินัมสตาร์เพราะฉะนั้นแต่ละเดือนอย่างน้อยที่สุดยอดธุรกิจของเรามันก็จะเป็นแพลทินัมสตาร์แพลทินัมสตาร์แพลทินัมสตาร์ทุกเดือนเลยแล้วมันก็จะมียอดที่เติมขึ้นมาเป็นทำให้เราเป็นแพทินัมตาแก่ๆหรือว่าเป็นเพอร์สตาร์หรือเป็นรูบี้สตาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่เราเนี่ยนะครับสร้างธุรกิจของเราขึ้นมาแบบไหนในตอนแรกคุณหมอปลูกผักอันนี้เนี่ยนะครับต้องเรียกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยที่เรียกว่ามีความสุขมากๆเลยนะครับกับที่ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เลยอ่ะพอเราทำเข้าจริงๆเนี่ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างแบบต้องเรียกว่ามันเหมือนกับมหัศจรรย์เลยเพราะว่ามันตัดกินได้ทุกวันนะตัดกินได้ทุกวันนะครับตัดกินได้ทุกวันเลยนะครับนี่ก็มีอีกชนิดหนึ่งที่คุณหมอปลูกนะครับก็คือต้นคะน้านะครับก่อนหน้านี้นะครับคุณหมอเคยปลูกคะน้านะครับแล้วอย่างที่บอกครับก็คือมันไม่โตนะครับมันแกรนนะครับมันได้แบบแสงแดดน้อยเกินไปดินก็น้อยเกินไปนะครับต้นมันก็ยืดยาวผอมเหมือนกับคนอดสารอาหารอะไรอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้กินเลยนะครับในรอบแรกรอบที่2นะครับคือรอบนี้เนี่ยนะครับปลูกคะน้านะครับโอ้โหใบคะน้านะครับใหญ่เท่า2ฝ่ามือเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบ
ได้กินคะน้าที่ปลอดสารพิษ100%นะครับแล้วพูดจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผัดคะน้ากันมา3-4เดือนแล้วนะครับยังไม่หมดเลยนะครับเพราะว่ามันคือผลลัพธ์ของการที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะมันส่งผลจนถึงตอนนี้ทำให้เราอ่ะมีเนื้อของผักให้เราได้กินอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเราสร้างองค์กรธุรกิจแล้วเราก็เป็นไงครับยอดธุรกิจของเรามันไม่เคยตกอ่ะยอดธุรกิจของเรามันยังคงมีอยู่ตลอดเวลาน่ะไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะอยากไหนยังไงเราไม่ได้ออกจากบ้านแบบไหนแต่ว่าเป็นไงครับธุรกิจของเราก็เติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จอยู่นะครับยังสามารถคงรักษาเขาถึงได้พูดเสมอถ้าเราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแค่เราขยันนะครับลุยนะครับทำเยอะทำทีทำมากๆเราก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยกับการที่เราเนี่ยจะรักษาความสำเร็จเนี่ยมันยากกว่าอีกนะครับเหมือนกันเลยครับอย่างเงี้ยพอเราทำขึ้นมาเสร็จแล้วเราปลูกขึ้นมาเสร็จตอนนี้มันเหมือนเรารักษาความสำเร็จเลยก็คือเราตัดกินได้ทุกวันใบใหม่มันก็งอกขึ้นมาอีกใบใหม่มันก็ขึ้นงอกขึ้นมาอีกทุกวันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับธุรกิจนั่นแหละครับคือถ้าเราทำได้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับเราก็เป็นไงครับมันก็เหมือนเรารักษาความสำเร็จของเราเอาไว้ได้และเราก็ยังเติบโตต่อไปได้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วคุณหมอมองเห็นเลยว่าต้นคะน้าเนี่ยนะครับ มันก็โตมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็เป็นอะไรที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเวลาออกไปรดน้ำเวลาไปดูแลมันเนี่ยก็คิดถึงทุกคนเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะคุณหมอก็มีปลูกมะเขือด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือนะครับตอนนี้ก็ได้กินมะเขือแล้วนะครับโอ้โหใครจะคิดนะว่าเราได้กินมะเขือไม่มีสารพิษยาวเท่าเนี่ยนะครับเกือบจะครึ่งศอกเลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจนะครับในการที่จะดูแลนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรธุรกิจของเรานะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าผลลัพธ์ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าคุณหมอเวลาสร้างธุรกิจเนี่ยมันก็คงไม่ได้ง่ายเหมือนปลูกผักแต่คุณหมอจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับที่มันง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรนะที่เราจะบอกเรานะครับว่าอันนั้นมันง่ายกว่าอันนี้คุณหมอพูดจริงๆนะครับเวลาเราปลูกผักเนี่ยนะครับถามว่ามันง่ายไหมคุณหมอเคยไปดูนะครับเคยไปดูแปลงผักนะครับบางแปลงเนี่ยเชื่อไหมครับที่เขาปลูกกันเนี่ยนะครับก็คือเขาโดนอะไรครับเขาโดนแบบแมลงอ่ะที่มันเป็นพวกเพลี้ยพวกแบบแมลงที่มันมากัดกินต้นไม้เนี่ยทำให้ผักตายไปทั้งแปลงเลยอ่ะนะก็เคยเจอสภาพแบบนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่เรากลัวมากแล้วเราก็รู้สึกว่าโหเราไม่อยากปลูกผักเลยเพราะว่าถ้าเจอสภาพแบบนั้นเสร็จแน่เลยนะครับเราคงหมดแรงพอดีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เราคิดทุกอย่างเราว่าปลูกผักง่ายแต่คุณหมอว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนปลูกแล้วจะประสบความสำเร็จถูกไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่ใช่นั่นคือเราเห็นภาพที่คุณหมอเอามาให้ดูแต่เบื้องหลังในแต่ละวันที่เราดูแลแปลงผักของเราล่ะมันก็เหมือนเราดูแลองค์กรธุรกิจเอ็มตานั่นแหละนะครับไม่แตกต่างกันเลยเราต้องมีความใส่ใจเราต้องมีความสนใจเราต้องคอยดูแลมันอย่างละเอียดพอสมควรเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนภาพนี้ถ้าเราเห็นภาพนี้เนี่ยเราคิดถึงอะไรฮะถ้าเราเห็นภาพนี้นี่ก็คือในบริเวณแปลงผักของคุณหมอเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยแปลงผักของคุณหมอเช่นเดียวกันเลยนะครับเราเห็นอะไรครับภาพนี้คุณหมอถ่ายมาเราก็เห็นต้นหญ้าถูกไหมครับเนี่ยอยู่เห็นต้นหญ้าเลยนะครับคือในระหว่างที่เราปลูกผักไปเนี่ยนะครับปลูกไปเนี่ยมันก็ดินที่เราเอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นดินเขาเรียกว่าดินบริสุทธิ์ถูกไหมครับมันก็จะมีหญ้าขึ้นถูกไหมปลูกผักไปมันก็มีหญ้าขึ้นนะมีหญ้าขึ้นมาหญ้ามันเหมือนอะไรครับหญ้ามันก็คือวัชพืชนะวัชพืชก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับมันก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปลูกผักเราต้องดูแลเพราะถ้าเราเนี่ยมีวัชพืชขึ้นเยอะวัชพืชก็จะไปแย่งอาหารต้นไม้หลักของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องดูแลกำจัดวัชพืชนั่นเองนะครับกำจัดวัชพืชไม่มีวิธีอื่นใดนะที่เราจะกำจัดวัชพืชได้อย่างแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราใช้มือเรานี่แหละนะครับหยิบมันออกก็คือถอนมันทิ้งนั่นเองนะครับถอนมันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันตอนเช้าๆที่เราพอมีเวลาเนี่ยเราก็จะต้องไปถอนวัชพืชนี่แหละออกไปจากพื้นบริเวณรอบๆของต้นไม้ของเราแปลงผักของเรานะครับ
เกือบจะเรียกได้ว่าวันเว้นวันวันทุกวันทุกวันที่เรามีเวลาเนี่ยนะครับเรารดน้ําต้นไม้เสร็จเราก็ต้องไปถอนแล้วเราก็ค่อยๆถอนออกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วมันได้ผลอะไรจากการเรียนรู้นะครับคุณหมอก็มีความรู้สึกว่าเออไอ้เรื่องนี้มันก็สอนเรานะมันเหมือนกับเวลาเราทำธุรกิจเอ็มตาเนี่ยสิ่งที่มันจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณหมอว่าสิ่งที่เป็นหัวใจหลักเลยนะที่ถ้าในมุมมองส่วนตัวเลยสิ่งที่มันเป็นปัญหาหลักเลยหรือเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับคือความคิดของเรานะความคิดของเรานี่แหละความคิดของเรามันจะนำพาให้เราเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันนำพาให้เราสำเร็จหรือว่าให้เราล้มเหลวก็ได้ถูกไหมฮะเนี่ยเพราะถ้าความคิดของเราคิดลบคิดล้มเลิกคิดขี้เกียจคิดท้อแท้คิดเบื่อหน่ายไม่ขยันนะเราก็เป็นไงครับเราก็ล้มเหลวเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรือเราประสบความสำเร็จช้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอก็มีความรู้สึกว่าเปรียบเสมือนต้นหญ้าเนี่ยต้นหญ้ามันเปรียบเสมือนอะไรนะมันก็เหมือนนะครับความคิดลบๆนะที่มันเข้ามาในตัวเรานะความคิดลบๆที่มันเข้ามาเพื่อที่จะไปแย่งชิงอาหารของพวกผักผลไม้ที่เราปลูกอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ปล่อยให้ความคิดลบๆเนี่ยมันเข้ามาในตัวเรานะครับมันเข้ามาในตัวเราถามว่ามันทำได้ขนาดไหนมันทำได้ในระดับหนึ่งแน่นอนมันไม่มีใครนะครับที่จะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะครับที่จะจัดการโหมีแต่ความคิดบวกตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเหมือนอย่างเนี้ยต้นหญ้าเนี่ยถอนยังไงก็ถอนไม่หมดนะถอนไปเดี๋ยวก็มีต้นใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดลบในหัวเราก็เหมือนกันเดี๋ยวมันเข้ามาเราก็ถอนมันออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีอันใหม่เข้ามาอีกเราก็ต้องพยายามถอนมันไปสิ่งสำคัญก็คืออะไรคือเราต้องพยายามถอนออกไปนะเราต้องพยายามกำจัดมันออกไปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องพยายามนะครับที่จะกำจัดความคิดลบๆสิ่งแวดล้อมลบๆอะไรที่มันเป็นมุมมองลบๆที่มันทำให้เราไร้ซึ่งพลังทำให้เราขาดพลังทำให้เราหมดอารมณ์ทำให้เราหมดความทุ่มเททำให้เราขาดสติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องจัดการกำจัดมันออกไปจากชีวิตของเรากำจัดออกไปจากความคิดของเราความคิดของเราก็คือเราจะเติบโตเราจะแตกใบใหม่เราจะสังเคราะห์แสงเราจะเติบโตขึ้นเราจะมีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเรามีความฝันที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเราจะสปอนเซอร์ผู้คนเราจะแนะนำองค์กรธุรกิจให้กับผู้คนเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกเพื่อทำให้เราเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการถอนหญ้าเนี่ยนะครับมันก็เหมือนการถอนสิ่งลบๆออกไปจากบรรยากาศรอบๆต้นไม้ที่เราปลูกนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราต้องถอนความคิดลบออกไปจากความคิดของเรานะครับเพื่อให้เหลือแต่ทัศนคติมุมมองความคิดที่มันบวกพลังที่มันเป็นบวกอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จนะครับเพราะอย่าลืมนะความคิดพวกนี้เนี่ยมันสอดแทรกเข้ามาตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการนะครับสิ่งที่มันจะทำให้เราสามารถเรียนรู้และจัดการได้ก็คือให้ความคิดของเราเป็นบวกได้ก็คือเราต้องอยู่ในบรรยากาศเยอะๆเราต้องคอยฟังนะครับเรื่องราวต่างๆเติมเต็มความรู้ต่างๆนะครับในธุรกิจอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นแบบนั้นได้อันนี้ก็จะเห็นเลยครับนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีต้นวัชพืชเนี่ยนะครับก็คือหญ้าเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก่อนนะคุณหมอก็เบื่อมากนะครับว่าโอ้โหตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยสุดท้ายนะครับเราก็รู้ว่ามันไม่มีวิธีอื่นหรอกนะครับมีวิธีเดียวนะครับก็คือเราต้องค่อยๆเก็บค่อยๆถอนนะแต่ถ้าเราปล่อยให้มันขึ้นจนเยอะเราจะยอมแพ้มันเรามีโอกาสจะยอมแพ้มันมันเหมือนความคิดเวลาเมื่อไหร่ความคิดลบมันเข้ามาเยอะมากอ่ะมันถมตัวเราเลยอ่ะคุณหมอว่าตอนนั้นน่ะเราเอาตัวเองอาจจะไม่รอดละโอ้ไม่รู้ใครจะมาใส่ความคิดบวกอะไรกับเราเป็นไงครับเรามองบวกไม่ออกอ่ะนะครับเพราะลบมันเต็มหัวน่ะมองยังไงมันก็มองออกมองบวกไม่ขึ้นอ่ะนะครับเพราะลบมันเต็มหัวมันก็เหมือนหญ้าที่มันขึ้นแต่หนาแน่นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจมันตอนที่คุณหมอถอนนะครับหญ้าออกมานะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยใช้มือเนี่ยถอนทีละต้นเลยนะถอน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 แล้วหมอก็เจอภาพนี้ที่เอามาฝากพวกเรานะครับเราจะเห็นเลยว่าภาพสองภาพนี้มันต่างกันต้นหญ้าที่คุณหมอถอนออกมาทั้งหมด3ต้นนะครับต้นที่อยู่ในวงกลมวงเล็กเห็นไหมครับกับต้นที่อยู่ในวงกลมวงใหญ่2ต้นนะครับมันต่างกันยังไงตอนที่เราถอนนะครับเวลาเราดึงอ่ะ ปึ๊บขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตรงที่วงกลมวงเล็กเราเห็นไหมที่หมอวงไว้เนี่ยก็คือมันออกมาแต่ลำตัว
รากมันไม่ขึ้นมาจากดินด้วยนะครับส่วนอีก2ต้นนั้นน่ะรากมันขึ้นมาจากดินคือเรียกว่าถอนรากถอนโคนกันเลยทีเดียวนะครับแต่อีกต้นเนี้ยมันไม่ได้ถอนรากถอนโคนหรอกมันถอนได้แต่ต้นนะครับ รากกับโคนมันยังอยู่ข้างล่างเลยนะครับแสดงว่าถ้ารากกับโคนอยู่ข้างล่างเป็นไงครับเดี๋ยวมันจะงอกขึ้นมาอีกถูกไหมตรงตำแหน่งเดิมมันก็จะงอกขึ้นมาอีกแน่นอนเพราะมันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งอ่ะพอมันได้แดดได้น้ำเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับคุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะเหมือนกันเวลาเราเนี่ยนะครับอยากจะถอนความคิดลบออกไปจากชีวิตของเราเนี่ยเรากำจัดความคิดลบออกไปจากชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องกำจัดแบบอะไรครับกำจัดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ่ะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือต้องถอนทั้งรากทั้งโคนถอนออกไปให้หมดนะครับอย่าให้มันเหลือนะครับอะไรที่เราไม่เคลียร์อะไรที่เราสงสัยเราต้องพยายามนะครับที่จะต้องเป็นไงครับเรียนรู้และทำความเข้าใจนะสิ่งหนึ่งเลยก็คือการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างเรากับอัพไลน์ระหว่างเรากับบริษัทระหว่างเรากับไซด์ไลน์เนี่ยเราจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับและเมื่อเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันคือเข้าใจแล้วเชื่อมั่นและเข้าใจแล้วศรัทธาแล้วนั่นคือการถอนรากถอนโคนของความคิดลบออกไปจากชีวิตของเราเหลืออยู่แต่อะไรครับเหลืออยู่แต่ตัวตนของเราที่แท้จริงที่จะมุ่งไปข้างหน้าที่จะประสบความสำเร็จที่จะสร้างองค์กรธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถอนความคิดของเราเวลาปรับความคิดของเราเนี่ยนะครับเราต้องแน่ใจนะครับว่าวันเนี้ยเราปรับความคิดบวกของเราได้จริงๆความคิดลบมันต้องไม่อยู่ถ้าเกิดเราถอนไม่ได้วันหนึ่งเป็นไงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้คำเดิมนี่แหละที่เราบอกว่าเอ้ยเราไม่เอาละเรารู้ละอย่างนั้นอ่ะมันไม่ดีพรุ่งนี้เป็นไงครับมันกลับมาใหม่อีกรอบนึงแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเอาออกไปมันไม่ดีหรอกความคิดแบบนี้เราไม่ควรจะมีความคิดอยู่ในอยู่ยิ่งเราคิดว่ามันไม่ดีมันจะกลับมาใหม่ทุกวันอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆคุณหมอว่าคนที่เติบโตและประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คืออย่างที่เขาบอกอ่ะคือมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยมองไปที่เป้าหมายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่สนใจหรอกนะครับว่าปัญหาอุปสรรคอะไรมันอยู่ตรงไหนเราก็คือก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นั่นเองนะครับเราก็เหมือนกับที่เราถอนหญ้านั่นแหละนะครับนี่ครับคือก่อนที่เราจะถอนเมื่อกี้คุณหมอให้ดูแล้วนะต้นผักคอสเนี่ยนะที่เป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วเป็นไงครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวระหว่างที่เราไปถอนแปลงนู้นแปลงนี้เป็นไงครับผ่านไป1อาทิตย์ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับต้น ไอ้วัชพืชเหล่านี้นะครับแล้วเราเห็นไหมครับมันไม่ได้มีชนิดเดียวนะมันมีตั้งหลายชนิดเนี่ยมีทั้งต้นหญ้ามีทั้งต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่เป็นคล้ายๆใบมะขามเนี่ยนะครับแล้วใบกลมๆ นะเหมือนกันเรื่องราวต่างๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันมากมายเหลือเกินนะที่มันจะทำให้เราเนี่ยอ่อนพลังลงที่มันจะทำให้ความคิดของเราเนี่ยหมดพลังไปที่จะทำให้เรารู้สึกว่าท้อแท้เบื่อหน่ายมองไม่เห็นโอกาสมองไม่เห็นถึงความสำเร็จจนกระทั่งบอกทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเออเราจะทำได้ไหมเกิดข้อสงสัยกับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับวัชพืชเหล่านี้ที่มันเข้ามาในสมองของเรานี่แหละยังไงนะครับเราต้องจัดการคนที่จะช่วยเราจัดการได้ก็คือ1แน่นอนนะครับอัพไลน์ที่มีพลังและมีเป้าหมายอยู่นะครับอัพไลน์ที่แอคทีฟที่ยังทำงานที่ยังมีเป้าหมายอยู่นะครับการเรียนรู้ในทุกรูปแบบที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ดีๆในธุรกิจเอมตา Channel เอมตา Learning Society กี่ EP ย้อนหลังกลับไปอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเป็นไงครับเอามาฟังเพื่อทำให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังในสิ่งที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราเคยฟังมาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราฟังในอีกสถานะหนึ่งเราฟังในขณะที่จิตของเราความรู้สึกของเรามันอยู่ในอีกจุดหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีมันจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจอะไรมากขึ้นนะเหมือนกันกับภาพนี้นะครับคุณหมอก็จัดการถอนออกไปเห็นไหมก็ถอนมันออกไปพอถอนเสร็จคุณหมอก็ถ่ายรูปไปให้พวกเราดูเลยเห็นไหมครับพอมันออกไปเสร็จเป็นไงครับโอ้มันดูดีจังเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเรารดน้ำเราก็จะรู้สึกมีความสุขกับมันมากๆเลยเพราะว่ามันดูสะอาดเรียบร้อยดีนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าต้นไม้ถ้ามันมีชีวิตมีจิตใจมันก็คงรู้สึกดีใจไปกับเราด้วยว่าเออดีจังเลยนะที่เขามาช่วยเราดูแลนะครับเดี๋ยวเราจะเติบโตนะครับแล้วเราก็จะทำให้เขาประสบความสำเร็จเขาก็จะได้กินผักสวยๆผักงามๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวคุณหมอเองก็ได้เรียนรู้เช่นเดียวกันเอาล่ะคราวนี้มาดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้นะครับเราเห็นไหมครับรูปนี้ทั้งหมดเลยคือหญ้านะฮะแต่คุณหมอวงไว้ให้แล้วล่ะนะครับวงกลมขาวๆนะครับ
หญ้านะครับหญ้าหญ้าจริงๆหญ้ามันคือวัชพืชละแต่ว่าแน่นอนเลยสนามหญ้าน่ะเราก็คงไม่คิดว่าหญ้ามันเป็นวัชพืชใช่ไหมครับสนามหญ้าเนี่ยเวลาเราปลูกหญ้าเนี่ยนะครับหญ้าที่อยู่รอบๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าหญ้านวลน้อยนะครับหญ้านวลน้อยเนี่ยก็คือเป็นหญ้าใบเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักปลูกไว้สําหรับเป็นสนามหญ้าที่สวยงามนุ่มๆ นั่นเองนะครับแต่เราเห็นไหมครับที่คุณหมอวงไว้เนี่ยลักษณะต้นเนี่ยมันไม่เหมือนไอ้สิ่งที่อยู่รอบๆหญ้าที่อยู่รอบๆนะครับหญ้าตรงนี้เนี่ย มันเป็นพวกหญ้าที่มัน มันเป็นเหมือนเขาเรียกต้องเรียกว่ามันเหมือนเป็นหญ้าวัชพืชนั่นแหละนะครับหรือพวกหญ้าแห้วหมูหญ้าอะไรพวกนี้นะครับที่ มันเนี่ยเติบโตได้เร็วมากกว่าหญ้านวลน้อยนะครับแล้วมันก็ติดมาในดินมันก็จะสอดแทรกขึ้นมาแล้วก็เติบโตขึ้นมาเมื่อมันได้น้ำได้แดดนะครับมันก็ขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับนี่ขนาดเราปลูกหญ้านะเราไม่ได้ปลูกผักกินนะเราปลูกหญ้านะเรายังต้องกำจัดวัชพืชของหญ้าแบบนี้เลยอ่ะเพราะอะไรทราบไหมครับถ้าเราไม่กำจัดเราปล่อยไว้ไอ้หญ้าที่อยู่ในวงกลมสีขาวเนี่ยมันจะโตเร็วกว่าหญ้าที่เราปลูกไว้เพราะฉะนั้นพอไปอีกสักระยะนึงเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือสนามหญ้าเราทั้งหมดจะกลายเป็นหญ้าที่อยู่ในวงกลมสีขาวหญ้านวลน้อยของเราเป็นไงครับมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับก็จะเหลือน้อยมากแล้วมันก็จะกลายเป็นหญ้าแบบนี้ไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องกําจัดแบบนี้เลยนะครับต้องถอนหญ้าพวกนี้ออกเช่นเดียวกันนะครับเราดูนะแค่ขนาดเราปลูกหญ้านะเนี่ยเรายังต้องถอนไอ้หญ้าที่มันเป็นวัชพืชของหญ้าเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอว่าวันนี้อ่ะถ้าเราจะเติบโตประสบความสำเร็จจิตใจพลังของเราเนี่ยต้องเห็นถึงภาพที่มันมีความใสสะอาดชัดเจนเคลียร์ชัดๆเลยว่าเราอ่ะต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องการให้ธุรกิจเอมตาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนชีวิตของเราเราจะต้องสร้างองค์กรธุรกิจนะเพื่อให้องค์กรธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จเราต้องสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยสามารถดูแลองค์กรขนาดเล็กๆของตัวเองได้เพื่อที่จะเขาจะดูแลองค์กรขนาดใหญ่ในอนาคตเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเสริมความแข็งแรงขององค์กรธุรกิจของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับคราวนี้ให้ดูดอกไม้บ้างนะครับหลังจากดูหญ้าดูวัชพืชอะไรกันไปหมดแล้วมาดูความสดชื่นกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับถามหน่อยนะครับว่าทำไมคุณหมอต้องให้ดูดอกไม้ด้วยให้ดูดอกไม้ด้วยทำไมถึงต้องดูดอกไม้ด้วยพวกเราทราบไหมครับว่าเพราะอะไรถึงต้องดูดอกไม้ด้วยอย่างที่คุณหมอเกริ่นมาเนี่ยตอนแรกนะเราปลูกผักเนี่ยเราไม่อยากเราปลูกผักเพราะเราอยากได้ผักที่ปลอดสารพิษ 100% มั่นใจ 100% เราปลูกด้วยตัวเราเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เรากลัวคืออะไรครับเราก็ต้องกลัวแมลงที่จะมากัดกินผักเราใช่ไหมทำลายไร่ผักเราแปลงผักเราถูกไหมครับคุณหมอก็เลยเรียนรู้มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีหนึ่งนะครับที่จะกำจัดพวกแมลงร้ายต่างๆได้ดีมากๆอย่างเป็นธรรมชาติเราก็คือเราต้องใช้ระบบนิเวศวิทยานะครับระบบนิเวศวิทยาคือระบบที่ธรรมชาติมันสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเขาเรียกว่าอย่างสันติอ่ะอย่างสงบสุขอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างระบบนิเวศวิทยาขึ้นมานะครับระบบนิเวศวิทยาเนี่ยมันก็คือทำให้มีผักดอกไม้เนี่ยมันก็จะล่อแมลงดีเข้ามาเนี่ยแมลงดีเข้ามามันก็จะกินแมลงร้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนกับเวลาที่เราได้แบบรับประทาน PP fiber นะครับเห็นไหมเรารับประทาน PP fiber เพื่ออะไรครับเพื่อเราต้องการได้อะไรครับเราต้องการได้แบคทีเรียชนิดดีเนี่ยเข้าไปในลำไส้ของเราถูกไหมเพราะใน PP fiber มีทั้งแบคทีเรียชนิดดีแล้วก็มีสารอาหารด้วยเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อเวลามันโตขึ้นมันก็จะช่วยเราในการกำจัดแบคทีเรียชนิดร้ายด้วยให้แบคทีเรียชนิดร้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำร้ายลำไส้ของเราได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของมะเร็งในลำไส้ของเราได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะครับคุณหมอก็ปลูกผักแปลงผักแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะมีดอกไม้ปลูกดอกไม้นะครับแซมไปในแปลงผักด้วยนะครับปลูกดอกไม้แซมไปในแปลงผักเพื่อล่อแมลงดีเข้ามานะครับได้ประโยชน์หนึ่งเลยคือล่อแมลงดีเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้มันสามารถไปกำจัดแมลงร้ายได้แมลงไม่ดีได้ด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ย
แปลงดอกไม้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้มีพวกผึ้งนะครับเข้ามาในแปลงผักของเราที่จะช่วยเราในการผสมเกสรนะครับเพราะในแปลงของเราเนี่ยเราไม่ได้ปลูกแค่ผักสลัดอย่างเดียวเรายังมีปลูกพืชยืนต้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทีนี้เนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นวิธีการนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถผสมผสานระบบนิเวศวิทยาเพื่อดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยผักที่คุณหมอปลูกก็เลยเป็นผักเนี่ยที่เรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจมากๆที่มันไม่ค่อยจะมีปัญหาเลยในเรื่องของแมลงต่างๆนะเข้ามากัดกินใบไม้ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าถามว่าเอาแล้วมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณหมอว่ามันก็เหมือนกับเราอยู่ในธุรกิจนั่นแหละนะครับเวลาเราอยู่เวลาเราเห็นดอกไม้เป็นไงครับสดชื่นใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยเราออกไปรดน้ําต้นไม้เราเห็นดอกไม้บานสีสันสดใสแบบเนี้ยโอ้โหเราก็รู้สึกว่ามีพลังเต็มที่เลยมันเหมือนเราอ่ะนะเป็นนักธุรกิจเอมตาเราอยากมีพลังเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะครับเราทําตัวเราเองเป็นไงครับให้สะอาดสดใสแต่งตัวดีดูมีพลังอ่ะถ้าเราอาสะอาดสดใสแต่งตัวดีดูมีพลังแต่งหน้าสวยคุณบอกว่ามันมีพลังมากๆแล้วเนี่ยดอกไม้เวลามันอยู่ในแปลงผักเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเติมนะเติมพลังเติมความคิดเติมทัศนคติดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นก็เปรียบเสมือนนะครับการที่เราเนี่ยจะค้นหาสิ่งต่างๆเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อทําให้เขาเรียกว่าความคิดดีๆความรู้ดีๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะมาปรับเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยต่อการสร้างองค์กรธุรกิจต่อยอดในการสร้างองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นในทุกๆวันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกไม้ก็เปรียบเสมือนทัศนคติที่ดีความรู้ที่ดีรวมไปจนถึงพลังชีวิตดีๆที่เราเติมเต็มลงไปในตัวเราในทุกๆวันที่จะคอยดูแลนะครับกำจัดพลังร้ายออกไปจากตัวเราพลังความคิดลบออกไปจากตัวเราขจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการประสบความสําเร็จออกไปจากตัวเราออกไปจากสิ่งแวดล้อมของเราและอันนั้นแหละมันคือสิ่งที่จะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได้นะครับแล้วนี้คุณบอกก็มีปลูกดอกไม้นะครับสลับไว้อยู่ในแปลงผักเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับลดปัญหาเรื่องของแมลงนะครับนั่นเองนะครับเอาล่ะจากผักเนี่ยคุณหมอฝากสุดท้ายไว้ให้เราดูกันนิดนึงนะครับคุณหมอเคยเล่าเรื่องของกระบองเพชรเมื่อหลาย EP ก่อนนู้นนะครับปีที่แล้วนะครับคุณหมอเพาะเมล็ดนะเล็กๆเหมือนที่เราเห็นตอนภาพแรกเนี่ยนะครับของกระบองเพชรไว้อันนี้เนี่ยเพาะไว้ทั้งหมดประมาณ 6-8 เดือนนะครับเราดูนะครับจากเมล็ดเล็กๆมากๆเนี่ยนะครับอยู่ในกระถางเล็กๆเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับมันกลายเป็นกระบองเพชรขนาดนี้นะครับนี่นะครับ 6-8 เดือนเรียกได้ว่าตอนนี้1กระถางเนี่ยขยายได้เป็นร้อยๆต้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณหมอสามารถขยายกระบองเพชรพวกนี้เนี่ยน่าจะได้เป็น 7-8,000 ต้นเลยทีเดียวนะครับ 7-8,000 กระถางเลยทีเดียวแล้วเราดูนะครับกว่าไอ้ต้นเมื่อกี้มันจะโตขึ้นมาเท่าต้นนี้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีเลยทีเดียวนะมันใช้เวลานานมากนะมันต่างกันอะไรมันต่างกับการปลูกผักเมื่อกี้เลยนะปลูกผักเนี่ย45วันถึง60วันเนี่ยได้กินแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือปกติเวลาเขาปลูกผักอ่ะ45วันถึง50วันหรือ60วันเนี่ยเขาก็ตัดกินแล้วนะครับแต่ของคุณหมอเนี่ยคุณหมอไม่ได้ตัดต้นมันมากินนะคุณหมอตัดใบมากินพอคุณหมอตัดใบมากินเนี่ยตรงกลางเนี่ยแกนกลางมันก็แตกใบใหม่แตงกลางแตกใบใหม่มันเลยกลายเป็นว่าคุณหมอปลูกมา4-5เดือนคุณหมอก็ยังกินผักได้ในต้นเดิมอยู่ได้ตลอดเวลาเลยอ่ะอันนั้นคือสุดยอดมากๆเลยมันก็เหมือนเราอะถ้าเรารู้จักดูแลองค์กรธุรกิจของเราดีๆอะองค์กรก็จะเติบโตมันไม่มีใครหรอกครับที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วอยากจะเลิกไปอยากจะล้มเลิกถ้าเขาอะยังมีรายได้ในธุรกิจนี้อยู่ถ้าเขายังมีความสําเร็จอยู่แล้วถ้าเขารู้ว่าเขายังสามารถเติบโตต่อไปได้อะเขาก็ยังเติบโตต่อไปได้แน่นอนครับมันก็ต้องมีใบที่มันเป็นไงครับใบที่มันอาจจะเน่าไปบ้างใบที่มันจะเสียไปบ้างมันเหมือนองค์กรธุรกิจแหละมันไม่ใช่ทุกคนนะครับจะเข้ามาเสร็จแล้วทุกคนจะอยู่ยงคงกระพันบางคนก็อาจจะเลิกลาไปช่วงเวลานึงกับปัญหาส่วนตัวอะไรส่วนตัวแต่เราเป็นไงครับเราก็ยังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้นะครับเพราะว่าเราดูแลและเราเข้าใจมันเราเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจนะครับเหมือนอันเนี้ยถ้าเราปลูกแบบนี้เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเติบโตและกว่าจะได้ผลลัพธ์ของมันก็จะใช้เวลานานซึ่งมันก็จะแตกต่างกันออกไปถ้ายิ่งเราใช้แบบนี้นะครับอ๋ออันนี้ต้องใช้เวลา 5-10 ปีนะไม่ใช่เดือนนะครับคุณหมอให้ดูอีกนิดนึงอันนี้เป็นของแถมตอนจบเลยนะครับอันนี้คือต้นมะม่วงนะครับตอนนี้กำลังออกแตกช่อเต็มเลยนะครับเนี่ยแตกดอกแตกช่อเต็มเลยนะเพราะอะไรครับเพราะเรามีดอกไม้มันช่วยเป็นไงครับล่อแมลงมาใช่ไหมครับก็มาช่วยกันผสมเกสรทำให้ต้นมะม่วงของเราเนี่ยต้นไม่ใหญ่แต่ว่ามันสามารถให้ผลแล้วนะ
แต่มะม่วงเนี่ยกว่ามันจะให้ผลแบบนี้ได้มันก็ต้องใช้เวลาประมาณ2ปี3ปีนะครับกว่าจะได้ต้นใหญ่แล้วก็จะเริ่มมีให้ผลลัพธ์นะครับอันนี้ก็เป็นต้นละมุดนะครับก็ใช้เวลา2-3ปีนะครับถึงจะเริ่มให้ผลเราแบบนี้นะครับอันนี้แปลงผักมันต่างกันยังไงนะครับเราจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเนี่ยไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นเนี่ยใช้เวลาหลายปี3ปี4ปีกว่าจะเริ่มให้ผลนะครับแต่ไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับเวลาให้ผลแล้วเนี่ยเป็นไงครับโอ้โหมันต่อไปมันให้ผลมากมายมหาศาลให้ผลได้ทุกปีนะครับอย่างมากมายอย่างมะม่วงเนี่ยปีหนึ่งนะครับออกดอกแล้วก็ออกผลเนี่ยตั้ง2 รอบ3 รอบเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนเลยมันอาจจะต่างกันกับผักผักเนี่ยเราอาจจะปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะได้กินอย่างคุณหมอทำเนี่ยคุณหมอได้กินไปประมาณ5-6 เดือนคุณหมอว่าน่าจะไปจนถึงประมาณ7-8 เดือนเลยนะครับกว่าต้นมันจะแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอันนึงเนี่ยใช้เวลานานนะครับไม้ยืนต้นมะม่วงละมุดไม้ยืนต้นให้ใช้เวลานานในการปลูกแต่พอได้ผลลัพธ์เติบโตเต็มที่แล้วมันเหมือนไม้ที่มันเป็นไงครับแข็งแรงแล้วนะมั่นคงแล้วถ้าเปรียบไปเนี่ยนะครับต้นมะม่วงต้นละมุดอะไรพวกนี้ก็เหมือนผู้คนในองค์กรธุรกิจของเราที่มีพลังเต็มไปด้วยความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เติบโตจนกระทั่งเป็นนักธุรกิจเอ็มตาระดับไดมอนด์ตาแล้วก็สูงขึ้นไปเพราะอะไรครับเพราะเขาก็คือมีองค์กรที่แข็งแกร่งมีองค์กรขนาดใหญ่มีองค์กรที่มั่นคงมีองค์กรที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตแต่กว่าเขาจะเป็นแบบนั้นได้ก็คือเขาเป็นไงครับเขาใช้เวลามันการ3ปีถึง5ปีกว่าเขาจะเติบโตเนี่ยแบบนั้นได้มันก็เหมือนกับเขารู้อยู่แล้วอะว่ามันต้องตั้งเป้าหมายระยะยาวไว้ด้วยว่าระยะยาวเราจะเป็นอะไรมันไม่ใช่ปล่อย3ปีเสร็จแล้ว3ปีเรายังคงไปยังไม่ถึงรูบี้สไตล์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราสังเกตมะม่วงทุกต้นพอ3ปี5ปีมันก็จะออกลูกออกผลทุกต้นเลยแสดงว่าเป็นไงครับมันตั้งเป้าหมายได้มั่นคงมากมันตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนมากว่าเมื่อครบกำหนดของมันแล้วมันแก่เต็มที่แล้วมันจะให้ลูกให้ผลให้ดอกเต็มที่มากมายให้ผลลัพธ์เยอะแยะมากมายนะครับในขณะที่ถ้าเป็นผักสลัดผักพวกนี้เนี่ยมันก็อายุจะสั้นกว่านะแต่ถามว่าอ่ะแล้วเราจะทำยังไงคุณหมอว่าในองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยก็เหมือนที่คุณหมอปลูกผักเนี่ยคุณหมอปลูกผักคุณหมอก็จะได้กินผักทุกวันเนี่ยระหว่างที่คุณหมอยังไม่ได้กินมะม่วงยังไม่ได้กินละมุดคุณหมอเป็นไงครับคุณหมอก็ได้กินผักทุกวันอะได้กินผักทุกวันมีชีวิตอยู่ได้มีความสุขมีการมีความรู้สึกว่าเออชีวิตเราก็ดูดีนะเราสามารถได้ผลลัพธ์จากการทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราสร้างองค์กรธุรกิจนั่นแหละครับองค์กรธุรกิจของเราเข้ามาในตอนแรกๆมันก็เหมือนเราปลูกผักนั่นแหละใช่ไหมครับค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนะครับมีบ้างบางคนที่อาจจะหายไประหว่างทางแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีผู้คนอีกเยอะแยะมากมายถ้าเรามีปริมาณองค์กรขนาดเยอะที่เขาจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมออยากจะบอกว่าทุกอย่างมันต้องมีความสมดุลกันนะแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในที่สุดเนี่ยนะถ้าเราทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะได้เป็นไงครับเราก็จะได้ทุกอย่างนะครับทั้งอะไรครับทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งองค์กรธุรกิจผู้นำทั้งองค์กรธุรกิจผู้นำระดับสูงเลยด้วยซ้ำไปนะครับที่จะสามารถเติบโตแล้วก็ทำให้องค์กรโดยรวมของเราเนี่ยนะครับก็จะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้เลยว่ามันแตกต่างกันมากๆนะครับเรียนรู้จากสิ่งที่เราลงมือทำมันก็จะสอนเราได้ทุกวันเลยนะครับว่าเออแต่ละวันมันได้เรียนรู้อะไรบ้างเราไปเจออะไรตรงไหนแล้วมันบอกอะไรกับเราเอาไปแอพพลายเอาไปประยุกต์เอาไปต่อยอดความคิดในการสร้างธุรกิจของเราได้ขนาดไหนซึ่งคุณหมอเชื่อนะทุกคนอะเรียนรู้เป็นทุกคนเรียนรู้เก่งนะหลายคนอยู่ในธุรกิจเอ็มตามานานแล้วสามารถที่จะหยิบยกหยิบจับอะไรเอามาเรียนรู้ได้กันแทบทั้งนั้นเลยนะครับคุณหมอก็อยากให้เราใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มากมากอันนึงเลยก็คือว่าบางครั้งนะครับเรานะครับมีทุกอย่างผ่านเข้ามาในสายตาของเราแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้สิ่งนั้นๆที่มันผ่านเข้ามาในสายตาของเราเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็เติบโตขึ้นชีวิตของเราดีขึ้นชีวิตของเราเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้ทุกสิ่งเนี่ยมันผ่านครับมันผ่านไปโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเหมือนกับโอกาสในธุรกิจเอมตาที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเนี่ยก็อยากให้มันผ่านไปแบบที่เราอ่ะไม่ได้เรียนรู้กับมันอย่างจริงจังแล้วก็ลงมือทำกับมันอย่างจริงจังลงมือทำกับมันโดยบนแนวทางที่ถูกต้องถ้าเราเนี่ยเรียนรู้จริงจังแล้วลงมือทำอย่างจริงจังและถูกต้องอยู่ตลอดเวลาควบคุมทัศนคติที่ดีตลอดเวลานะครับ
มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณหมอเชื่อไม่มีใครที่จะไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ในระยะเวลาและเป้าหมายที่เขาตั้งไว้อย่างแน่นอนไม่แตกต่างกันกับการที่เราเรียนรู้จากการปลูกผักปลูกผลไม้ในวันนี้เลยนะครับและนะครับสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าในเดือนหน้านะครับเรานะครับทุกคนนะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะเติมพลังให้ซึ่งกันและกันแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับแบ่งปันแนวคิดและมุมมองซึ่งกันและกันไปสู่เป้าหมายนะครับให้เราประสบความสำเร็จในปี2564ด้วยกันซึ่งในเดือนหน้านะครับเราจะเปิดคอร์สฝึกอบรมออนไลน์นะครับคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ที่เราใช้ชื่อคอร์สนี้ว่าภารกิจพิชิตเป้าหมายนะครับภารกิจพิชิตเป้าหมายนะครับเป็นคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom นะครับมีติ้งนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับจะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับทางหน้าเว็บไซต์นะครับเข้าไปในกิจกรรมใหม่นะครับกดเข้าไปในภาพนี้แล้วก็กดที่ภาพนี้นะครับก็จะให้เรากรอกข้อมูลยืนยันเลยนะครับให้เรากรอกข้อมูลยืนยันผ่าน Google Form ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้มีข้อมูลพร้อมสำหรับการเข้ามาแอดเข้ามามีติ้งใน Zoom Meeting ของเราพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในวันที่3วันพุธที่3นะครับเดือนมีนาคมเวลา1ทุ่มตรงถึง3ทุ่มนะครับก็เชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งคอร์สฝึกอบรมนะครับที่จะทำให้เราทุกคนนะครับจะได้นะครับพลังนะครับสู่การพิชิตเป้าหมายด้วยภารกิจที่ทุกคนเชื่อว่านี่คือภารกิจพิชิตเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จเหมือนดั่งที่เราตั้งใจไว้ในปี2564นะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมนะครับติดตามนะครับไลฟ์ของเราคุณหมอต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้ตอบคุยอะไรกับพวกเราเยอะมากนักนะครับพอดีเนื้อหามันก็เยอะด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเยอะแน่ๆเลยนะครับใน Zoom Meeting 3นะครับวันที่3นี้อ้ออย่าลืมนะครับใน Zoom Meeting ครั้งนี้เนี่ยนะครับภารกิจพิชิตเป้าหมายเนี่ยเราเปิดโอเพ่นเลยนะครับรับทั้งนักธุรกิจเอ็มตาและผู้ที่สนใจถ้าท่านมีเพื่อนที่อยากจะให้เขารู้จักธุรกิจเอ็มตามากขึ้นอยากจะให้เขาเนี่ยทำความเข้าใจในธุรกิจเอ็มตามากขึ้นอยากให้เขารู้ว่าบรรยากาศของธุรกิจเอ็มตาของเราเป็นยังไงเนี่ยเขาก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาร่วม Zoom Meeting กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้สมัครเป็นนักธุรกิจเอ็มตาก็ตามนะครับเรายินดีต้อนรับเพื่อนใหม่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับลิงก์นี้ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับที่เรากำลังจะไปเปิดโอกาสให้กับเขาที่เรากำลังจะไปบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเอ็มตาให้กับเขานะครับแล้วเราจะได้มาพบกันในวันที่3พุธวันพุธที่3นะครับแต่แน่นอนนะครับก่อนจะถึงวันที่3มีนาคมนะครับสัปดาห์หน้าเจอกับคุณหมออีกครั้งนึงแน่นอนในเอ็มตา Learning Society นะครับ EP ที่167นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ